แล้วก็เรื่องนี้เรื่องใหญ่รัฐบาลจะว่ายังไงกทมเนี่ยยืนยันแล้วว่าจะชำระหนี้ผู้ว่าชาติชาติบอกก่อนหน้านี้แล้วว่าศาลตัดสินว่าไงก็ยอมรับล่าสุดศาลปกครองสูงสุดตัดสินแล้วไงนะให้กทมร่วมกับกรุงเทพธนาคมชำระหนี้ค่าเดินรถอ่ะอันนี้สำนักข่าวอิสรารายงานเจาะลึกฮะพลิกคดีหนี้สายสีเขียวก่อนศาลสั่งกทมจ่ายหมื่นล้านจริงๆเนี่ยหมื่นกว่าล้านรวมดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยเดินทุกวันด้วยวันหนึ่งน่าจะประมาณ2ล้านบาทนะชี้สัญญาส่วนต่อขยายไม่โมฆะนะอันนี้คือมุมกฎหมายนะคือไม่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามพรบ.ร่วมทุนอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะที่ศาลปกครองสูงสุดชี้นะเพราะฉะนั้นสัญญายังมีผลสมบูรณ์อยู่แม้ว่าจะมีเรื่องตรวจสอบอะไรแต่ยังไงก็ตามแต่ณขณะนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอื่นศาลปกครองสูงสุดชี้เปรี้ยงเลยให้กทม.ร่วมกับกรุงเทพธนาคมชำระหนี้ประมาณแสนประมาณ 12,000 ล้านบาทแล้วก็ดอกเบี้ยเดินตลอดนะดอกเบี้ยน่าจะวันละประมาณ2ล้านทำไมต้องย้ำเพราะช้าไปวันหนึ่งดอกเบี้ยเพิ่ม2ล้านนะนี่อีกประมาณ20ไม่ถึง20ชั่วโมงแล้วเนี่ยอีกไม่ถึง20ชั่วโมงเนี่ยก็เพิ่มมาแล้วปิ้งอีก2ล้านเพิ่มไปเรื่อยๆถัดไปอีก24ชั่วโมงปิ้งอีก2ล้านช้าไปทุกวันช้าไปทุกวันไม่ยอมจ่ายเนี่ยเพราะนี่คือศาลปกครองสูงสุดแล้วนะจ่ายหนี้เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวล่าช้าดอกเบี้ยเพิ่มทุกวันนะศาลปกครองสูงสุดตัดสินไปแล้ว 11,700 กว่าล้านบาทนะกทม.ผู้ว่าชาชาติยืนยันหลายครั้งก่อนหน้านี้ว่าถ้าศาลตัดสินก็ต้องจ่ายทำตามคำพิพากษาของศาลล่าสุดคุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าบอกว่ากทม.อยู่ระหว่างเตรียมการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจ่ายหนี้ตามคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดดอกเบี้ยประมาณวันละ2ล้านค่ะนะก็จะต้องเสนอเข้าสภาอนุมัติจ่ายเงินสะสมจ่ายขาดเพื่อชำระหนี้จะดำเนินการให้ได้ภายใน140วันนะศาลให้จ่ายภายใน180วันนะแหล่งข่าวเปิดเผยว่าเมื่อกันยาปีที่แล้วกทม.มีเงินสะสมปลอดภาระผูกพันอยู่ 63,000 ล้านหลังจากนั้นจ่ายค่างานระบบไฟฟ้าไป 23,000 ล้านค่ะเพราะฉะนั้นเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านไม่รู้ว่าไปทำอย่างอื่นหรือยังนะค่ะแต่อันนี้คือ10,000กว่าล้านแค่ช่วงเวลาเดียวนะยังมีช่วงเวลาอีกช่วงนึงอีกช่วงนึงอีกซึ่งเดินรถทุกวันตามสัญญาไงเมื่อสัญญามันชอบเดินรถถูกต้องตามสัญญาก็ต้องจ่ายค่าเดินรถทุกช่วงทุกช่วงรวมแล้วประมาณ 40,000 ล้านคุณใหญ่ถ้าจ่ายก็ต้องจ่ายหมดจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายถ้ามีเงินจ่ายต้องรีบจ่ายจะได้ไม่เสียดอกเบี้ยถ้าล่าช้าประวิงไปเรื่อยความเสียหายเกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละวันวันละ2ล้านใครรับผิดชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่หรือถ้าไม่มีเงินจ่ายจะทำยังไงก็ต้องรีบไปเจรจากับเอกชนเขาจะได้ยุติดอกเบี้ยไว้ก่อนแล้วถ้าคุยจะเอาอะไรเอาขยายสัมปทานไปแลกหรือไม่ก็แล้วแต่จะเจรจาแต่แต้มต่อไปอยู่เอกชนและอำนาจต่อรองอยู่เอกชนเพราะศาลตัดสินเขาชนะไปแล้วไงเพราะฉะนั้นอยู่ที่กทม.จะจ่ายอย่างไรนะแต่ถ้าไม่จ่ายเนี่ยโอ้โหกระทบกระเทือนกับความน่าเชื่อถือกระทบกระเทือนกับเครดิตของประเทศแน่นอนใครจะมาร่วมทำงานกับรัฐท่านร่วมทำงานแล้วทำตามสัญญาแต่ไม่ได้เงินนะนี่ขนาดได้ช้านี่ก็เสียเครดิตไปเยอะแล้วนะนะอันนี้คือเรื่องที่ต้องติดตามต่อฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ